สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ดร.ธัญญีโพธิสารยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดูล5การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในห่วงโซ่คุณค่าด้วยระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรค่ะเนื้อหาในคลิปที่2นะคะจะเกี่ยวข้อกับหัวข้อที่2ประโยชน์และปัญหาในการนำระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรมาใช้ในธุรกิจค่ะต่อไปนี้จะขอใช้คำว่าระบบ ERP แทนคำว่าระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรนะคะเรามาพูดกันถึงประโยชน์ข้อที่1ของการนำระบบ ERP มาใช้ในกิจการกันนะคะการนำระบบ ERP มาใช้ในหน่วยงานธุรกิจก่อให้เกิดประโยชน์กับกิจการดังนี้ค่ะเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของธุรกิจมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าระบบ ERP นั้นมีการกำหนดรูปแบบการเดินของกระบวนการไว้อย่างดีและให้กิจการที่นำไปใช้ปฏิบัติตามค่ะข้อที่2นะคะระบบ ERP ทำให้กิจการสามารถรับรู้สถานการณ์และได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจแบบทันทีหรือแบบเรียลไทม์ค่ะค่ะประโยชน์ข้อที่3นะคะระบบ ERP มีประโยชน์ในการประสานงานหน่วยงานต่างๆของกิจการเข้าด้วยกันสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทำให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้นลดความผิดพลาดและลดความซ้ำซ้อนของการทำงานค่ะข้อที่4นะคะการนำระบบ ERP มาใช้สามารถทำให้ธุรกิจประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมขององค์กรได้เมื่อเรากล่าวถึงประโยชน์ในการนำ ERP มาใช้ในธุรกิจแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูถึงปัญหาในการนำระบบ ERP มาใช้ในทางธุรกิจค่ะข้อที่1เลยนะคะระหว่างกระบวนการนำเอา ERP มาใช้ในกิจการนั้นกิจการจะต้องเสียค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงค่ะทั้งค่าลิขสิทธิ์ของระบบ ERP เองค่าพัฒนาและการติดตั้งระบบ ERP ค่าโอนย้ายระบบงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะนอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารายปีของ ERP ก็ค่อนข้างสูงค่ะต่อมานะคะปัญหาหลักๆอีกอันนึงของ ERP ก็คือการนำระบบ ERP มาใช้นั้นไม่จำเป็นจะต้องประสบความสำเร็จเสมอไปนะคะหลายกิจการประสบความล้มเหลวในการนำเอาระบบ ERP มาใช้ซึ่งเกิดด้วยจากปัจจัยหลายๆอย่างด้วยกันค่ะปัญหาหลักข้อถัดมานะคะก็คือเนื่องจากระบบ ERP มีการลงทุนที่ค่อนข้างสูงอาจจะไม่คุ้มค่าหากจะมีการลงทุนเพื่อใช้งานในระยะสั้นๆซึ่งหลายกิจการประสบปัญหาในเรื่องของการลงทุนและใช้ประโยชน์กับระบบ ERP ที่ไม่คุ้มค่าค่ะการนำระบบ ERP มาใช้นั้นนะคะกิจการต้องการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษและสามารถดูแลระบบ ERP ได้ค่ะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายกับกิจการในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาบุคลากรที่เชี่ยวชาญมาเพื่อดูแลระบบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาลิขสิทธิ์ของโปรแกรมค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์และค่าระบบ ERP ที่ต้องจ่ายเป็นรายปีค่ะปัญหาข้อสุดท้ายนะคะน่าจะเป็นปัญหาข้อที่ใหญ่ที่สุดในการนำระบบ ERP มาใช้ค่ะเนื่องจากการนำระบบ ERP มาใช้ต้องการการปรับเปลี่ยนกระบวนการจากธุรกิจเดิมนะคะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจหรือทำให้ธุรกิจนั้นเสียจุดแข็งในการดำเนินงานไปค่ะนักศึกษาครับขอแนะนำผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีนะครับของบริษัทดอยคำชื่อคุณกาญจนาสัตย์ซื่อนะครับคุณกัญจนาครับขอบคุณครับที่มาช่วยแนะนำให้กับนักศึกษานะครับคุณกัญจนาสัตย์ซื่อทำงานอยู่ที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็มาช่วยราชการมาช่วยงานที่บริษัทดอยคำในเรื่องของ IT นะครับท่านก็ดูแลระบบ IT ของดอยคำแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับมีส่วนร่วมในการที่จะเลือกเทคโนโลยีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบริหารการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในเรื่องของการจัดการคนซึ่งความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้มองในเชิงระบบไม่สามารถจะเข้าใจระบบได้และไม่เข้าใจคนดังนั้นก็เดี๋ยววันนี้คุณปอจะแนะนำเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นที่นี่ให้กับเรานะครับรวมถึงพาเราชมโรงงานด้วยนะครับดีค่ะนักศึกษาครับการที่เอา IT มาใช้ในองค์กรนี่มันมีกระบวนการนะครับเราบางทีบางองค์กรที่เริ่มจากศูนย์เลยบางองค์กรก็เริ่มจากตรงกลางนะครับสำหรับบริษัทดอยคำเนี่ยเดี๋ยวลองถามคุณปอดูนะครับว่าบริษัทดอยคำได้เริ่มมาจากตรงไหนครับใช้ระบบอะไรมาก่อนแล้วก็ในช่วงการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงแล้วตอนนี้ใช้ระบบอะไรนะครับแล้วก็กำลังจะไปข้างหน้าอย่างไร3ช่วงโอเคค่ะคือของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าเริ่มนำ IT ที่เป็นคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานเนี่ยค่ะต้องบอกเลยว่าเริ่มตั้งแต่แค่เอามาพิมพ์งานเก็บข้อมูลหรือแม้กระทั่งการทำเอกสารเพื่อที่จะนำส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแค่นั้นเองเลยนะคะจนถึงช่วงระยะเวลานึงเนี่ยเมื่อเทรนเมื่อ
มัยเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะคะเริ่มที่จะเห็นว่าในธุรกิจภาคธุรกิจเนี่ยต้องใช้เขาเรียกอะไรคะการประมวลผลที่เร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการคำนวณด้วยคนการคำนวณด้วยทำเองด้วยมือเนี่ยค่ะเริ่มที่จะไม่ทันละไม่ทันอย่างแรกอย่างที่สองก็คือเรื่องของความผิดพลาดยังคงมีอยู่นะคะในเรื่องของคนในการทำงานทีนี้ผู้บริหารก็เลยเริ่มเล็งเห็นแล้วว่าโอเคเราจะทำอย่างไรที่จะปรับปรุงตรงกระบวนการส่วนนี้ซึ่งเห็นได้ชัดเลยคือส่วนของยุทธ์ต้องเป็นของบัญชีนะคะดังนั้นองค์กรก็เลยเริ่มที่จะนำระบบงานเข้ามาใช้ในองค์กรนั่นก็คือ SAP B1 นั่นเองนะคะที่จะเข้าให้มาช่วยเรื่องของประมวลผลการทำงานแล้วก็ให้เอาพุทออกมาได้อย่างรวดเร็วและก็แม่นยำนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงกลางของเราก็คือเริ่มต้นด้วยการมี SAP B1 เข้ามาใช้ในการทำงานนะคะแล้วก็ตอนช่วงที่ทำเนี่ยโอเคมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรแน่นอนก็คือคนจากที่ไม่เคยมีเลยไม่เคยใช้เลยเพราะฉะนั้นเขาต้องมีการปรับตัวละต้องมาเข้าใจภาษาที่เป็น IT มากขึ้นจะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการบ้างจากเดิมที่เราทำแค่ทำเอกสารปริ้นออกมาเซ็นลายเซ็นแล้วก็ส่งต่ออันนั้นก็คือเดินไปก็ง่ายแต่ตอนนี้ใช่ต้องพิมพ์ต้องคีย์ต้องอ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการอินพุตถ้าผิดพลาดปุ๊บเนี่ยต้นทางอินพุตผิดพลาดปุ๊บโอเคประมวลผลผิดแน่นอนเอาพุตออกมาก็ผิดแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงเรื่องของคนนี้ด้วยนะคะทีนี้พอเราเริ่มทำ SAP B1 มาได้สักประมาณ 4-5 ปีแล้วปุ๊บเนี่ย ก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าโอเคคนเขาพัฒนาได้พอพัฒนาได้แล้วปุ๊บมันก็ถึงช่วงเวลาที่การทำงานของเรามันค่อนข้างเต็มคาปาซิตี้หมดแล้วเริ่มเต็มละเราก็เลยในอนาคตเนี่ยค่ะเราก็เลยเริ่มที่จะมองหาตัวใหม่ที่จะรองรับการทำงานในปัจจุบันและอนาคตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราก็เลยมองเรื่องของเทรนด์ของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคะอาทิเช่นตอนนี้เทรนด์ของเราก็คือเรื่องของ everywhere every device ก็คือแบบประมาณว่าทำงานที่ไหนก็ได้ในเครื่องอะไรก็ได้ที่หลากหลายนะคะออนไลน์24ชั่วโมงถูกต้องค่ะนะคะเราก็เลยในอนาคตเนี่ยเราคงต้องวางแผนเรื่องนี้ให้มากขึ้นแน่นอนนะคะเพราะการปรับตัวก็เข้ามาแล้วแล้วก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องการฝั่งลูกค้าด้วยถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะก็ดูเหมือนว่าเราก็เริ่มจากเหมือนองค์กรที่สมัยก่อนเราก็จะมี Word มาใช้เอา Spreadsheet มาใช้นะครับแล้วก็มี Database เล็กๆเอาไว้สรุปรายงานถูกต้องค่ะวันเวลาเปลี่ยนไปเราก็เอาระบบบัญชีอีกก้อนนึงมาใช้ช่วยแล้วมันก็จะแยกๆกันอยู่นะครับพอถึงเวลานึงเราก็เอาละถึงเวลาที่จะต้องรวมกันละเพราะว่ามันต้องการความรวดเร็วก็เลยเอาเลือกซึ่งมันก็มีหลายตัวนะครับ ERP ในที่สุดแล้วเราก็เลือก SAP มาใช้ใช่ก็คราวนี้ก็ implement พอ implement ก็คนก็ต้องปรับตัวในเรื่องกระบวนการวิธีการทำงาน ช่วงแรกก็รันขนานกันไปก่อนนานไหมครับถูกต้องค่ะก็เริ่มแรกตั้งต้นอยู่ที่ประมาณ4 เดือนการทำคู่กันไปกับของเดิมช่วงนั้นเหนื่อยหน่อยนึงทำงาน2 ข้างเหนื่อยค่ะต้องอย่างที่บอกก็คือแต่เราโชคดีที่ผู้บริหารเนี่ยเขาสนับสนุนเต็มที่อาทิเช่นสมมุติถ้าเราทำไปเนี่ยมันมีปัญหาหรือเกิดกระบวนการบางอย่างที่โอเคต้องมาคุยกันว่าต้องปรับหรือแก้ไขอะไรหรือเปล่าเนี่ยผู้บริหารเขาลงมาในทุกกระบวนการนะคะเพราะว่าในแต่ละตำแหน่งงานเนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของมุมมองที่ต่างกันในผู้บริหารเนี่ยเขาอาจจะต้องดูเรื่องของภาพรวมทั้งหมดว่าการเปลี่ยนอะไรตรงนี้มันจะกระทบกับอะไรบ้างส่วนของเราในฐานะของคนทำงานก็ต้องบอกว่ากระบวนการของเราเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าทำไปแล้วอะไรที่มันจะหายไปหรือมันจะได้มาเนี่ยอันนี้คือต้องมีการคุยกันทั้งสองผู้บริหารจะมาช่วยฟันธงว่าอันนี้เอาแบบนี้แบบนี้ใช่โดยที่เราต้องให้ข้อมูลให้ได้มากที่สุดอันนี้เป็นอีกหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้งานเราสามารถ terminate ระบบเก่าได้เร็วขึ้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้น4เดือนเนี่ยเราก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่าพอหลังจากที่เราคัดแล้วว่าโอเคเราจะ go on ด้วยระบบอย่างเดียวเนี่ยมันก็เลยไปได้เลยครับมีการต้องอบรมคนอะไรเพิ่มเติมนานไหมครับแน่นอนค่ะต้องมีการอบรมในช่วงนึงในทุกช่วงของเขาเรียกว่าโมดูลของงาน SAP B1 ด้วยนะคะก็ต้องมีการเทรนนิ่งตั้งแต่คนทำงานจริงๆนะคะแล้วก็ในส่วนที่สองก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านของคนด้วยก็คือเราก็ต้องมีภาคต่อในการอบรมเช่นกันค่ะก็มาถึงการอบรมทีนี้ถามคำถามที่ผู้บริหารก็จะมองว่าทั้งหมดมันก็จะเร็วขึ้นแล้วมันเขาก็จะถามอีกว่าแล้วมันลดกระดาษจริงไหมในการที่เอาระบบทั้งหมดมาใช้ให้มันเกิดเป็นรอยต่อไร้รอยต่อเนี่ยกระดาษมันหายไปจริงไหมครับค่ะก็คือถ้านำระบบเข้ามาใช้แล้วเนี่ย
กระดาษเนี่ยมันต้องลดลงจริงๆคือมันเป็นหนึ่งในข้อดีของ IT แน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในบางองค์กรในบางบริบทเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของปริมาณการใช้งานต่างกันอยู่แล้วสำหรับดอยทำเนี่ยค่ะถามว่าลดลงเลยโดยที่ไม่มีเลยนี้ก็คือยังเป็นไปไม่ได้อยู่เพราะว่าในบางระบบงานอย่างที่เราบอกค่ะ SAP B1 เนี่ยเราเข้ามาแค่บางส่วนงานขององค์กรเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางงานที่จะต้องไปเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่นที่ยังไม่ได้ใช้ SAP B1 เนี่ยอันนี้โอเคเรายังจำเป็นต้องใช้กระดาษอยู่นะคะแต่ถามว่าลดไหมในปริมาณที่ใช้งานลดค่ะแล้วก็ช่วยให้คนทำงานเร็วขึ้นลดกระดาษน้อยลงความผิดพลาดน้อยลงน้อยลงค่ะและช่วงต่อไปก็คือเราจะไปสู่ระบบที่ใหญ่ขึ้นถูกต้องเพราะว่าองค์กรทั้งแบ็คออฟฟิศเราก็ใหญ่ขึ้นนะครับรับผิดชอบงานเยอะขึ้นช่องทางการจัดจำหน่ายเราก็เติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยนะใช่ค่ะครับก็ในช่วงนี้เพื่อจะให้เห็นภาพนะครับว่าการที่เอามาใช้ในชีวิตจริงเนี่ยมันมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากของเดิมมาเป็นของใหม่และของใหม่แล้วก็ไม่หยุดนิ่งก็จะต้องไปในสเต็ปต่อไปสิ่งที่ดีก็คือเราได้เรียนรู้ละช่วงไมเกรดมันเป็นยังไงคิดว่าไมเกรดครั้งต่อไปก็คงจะเร็วขึ้นนะแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับ